อาการเริ่มแรกของมะเร็งมักมาด้วยการเจอก้อนเนื้องอกที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าก้อนเนื้องอกนั้นไม่ได้ถูกตัดออกไปมะเร็งก็จะสามารถแพร่ไปยังอวัยวะข้างเคียงได้เช่นเดียวกับอวัยวะที่อยู่ไกลจากก้อนเนื้อร้ายเช่นสมองมะเร็งสามารถกระจายไปยังที่ใหม่ๆได้อย่างไรทำไมอวัยวะบางอันจึงมีโอกาสที่มะเร็งจะกระจายไปมากกว่าอวัยวะอื่นการแพร่กระจายมะเร็งไปส่วนต่างๆของร่างกายเรียกว่าเมตาสเตซิส มันเริ่มต้นเมื่อเซลล์มะเร็งจากก้อนมะเร็งปฐมภูมิได้แพร่ไปอย่างเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างเคียงขณะที่เซลล์มะเร็งเติบโตขึ้นมี3วิธีที่มันใช้ในการแพร่กระจายไปอวัยวะอื่นได้แก่ทางผนังเยื่อบุทางท่อน้ำเหลืองและทางหลอดเลือดก,กรณีที่กระจายไปตามผนังเยื่อบุเซลล์มะเร็งจะแพร่ไปตามพื้นผิวของเยื่อบุต่างๆตามช่องว่างต่างๆในร่างกายพื้นผิวเหล่านั้นรู้จักกันในชื่อเยื่อบุช่องท้องซึ่งทําหน้าที่แบ่งช่องว่างในร่างกายออกเป็นส่วนต่างๆ ตัวอย่างเช่นมะเร็งรังไข่เซลล์มะเร็งแพร่กระจายผ่านทางเยื่อบุช่องท้องซึ่งเชื่อมต่อระหว่างตับกับรังไข่ทาให้เกิดมะเร็งลุกลามขึ้นที่ผิวนอกของตับวิธีถัดมาเซลล์มะเร็งลามเข้าสู่หลอดเลือดทําให้เกิดการแพร่กระจายไปตามเส้นเลือดซึ่งระบบหลอดเลือดนั้นกระจายไปเกือบทุกส่วนในร่างกายเซลล์มะเร็งที่ลามเข้าสู่หลอดเลือดจึงกระจายไปอไวัยวะที่อยู่ไกลๆได้วิธีสุดท้ายการแพร่ทางท่อน้ําเหลืองเกิดขึ้นเมื่อมะเร็งลามเข้าสู่ต่อมน้ําเหลืองกระจายไปส่วนต่างๆของร่างกาย ผ่านระบบท่อน้ำเหลืองระบบน้ำเหลืองนั้นมีอยู่ทั่วไปในหลายๆส่วนของร่างกายมันจึงเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เซลล์มะเร็งใช้กระจายตัวนอกจากนี้ท่อน้ำเหลืองยังไหลเข้าสู่ระบบหลอดเลือดทําให้เซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปทางหลอดเลือดได้อีกทางเมื่อเซลล์มะเร็งกระจายมาถึงอวัยวะใหม่มันก็จะเริ่มเติบโตกระจายเป็นหย่อมก้อนมะเร็งขนาดเล็กเรียกว่าไมโครเมตาสแตซิสจนเมื่อมันเติบโตจนเป็นก้อนมะเร็งขนาดใหญ่กระบวนการแพร่กระจายนี้ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ เป็นที่รู้กันว่ามะเร็งแต่ละชนิดชอบแพร่กระจายไปยังอวัยวะที่แตกต่างกันเช่นมะเร็งต่อมลูกหมากมักจะกระจายไปยังกระดูกขณะที่มะเร็งลำไส้ใหญ่มักจะกระจายไปยังตับมีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายรูปแบบของการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเหล่านี้โดยมีสองทฤษฎีน่าสนใจที่ขับเคี่ยวกันมาศัลยแพทย์ชาวอังกฤษชื่อสตีเฟนพากิตเสนอทฤษฎีมเมล็ดพันธุ์และดินทฤษฎีนี้บอกว่าเซลล์มะเร็งนั้นตายง่ายมาก ถ้าไปเติบโตผิดที่ผิดทางดังนั้นมันจึงแพร่กระจายไปยังที่ใหม่ที่มีลักษณะคล้ายกับที่ที่มันจากมาอย่างไรก็ตามเจมส์เออร์วิงศาสตราจารย์ทางพยาธิวิทยาท่านแรกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีเมล็ดพันธุ์และดินและได้เสนอว่าตำแหน่งที่เซลล์มะเร็งกระจายไปนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของท่อน้ำเหลืองและหลอดเลือดที่เชื่อมต่อกับก้อนมะเร็งปฐมมูมิผู้ป่วยที่มีมะเร็งปฐมมูมิที่เชื่อมต่อกับหลอดเลือดที่ไปยังปอด มักพบมีการกระจายของมะเร็งทุติยภูมิที่ปอดทุกวันนี้เรารู้ว่าทั้งสองทฤษฎีมีส่วนถูกแต่การจะอธิบายถึงการแพร่กระจายของมะเร็งให้ครอบคลุมทั้งหมดยุ่งยากซับซ้อนเกินกว่าที่จะอธิบายโดยลำพังแค่2ทฤษฎีนี้ปัจจัยเช่นคุณลักษณะของตัวเซลล์มะเร็งเองหรือประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันในการจัดการกับเซลล์มะเร็งมีผลต่อการที่มะเร็งนั้นจะแพร่กระจายไปหรือไม่โชคร้ายที่ยังมีอีกหลายคำถามเกี่ยวกับการกระจายของมะเร็งที่ยังไม่มีคำตอบ การเข้าใจกลไกที่ถูกต้องจะเป็นกุญแจสำคัญในการหาวิธีรักษามะเร็งระยะลุกลามโดยการศึกษาถึงปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนช่วยให้เกิดการแพร่กระจายของมะเร็งจะทำให้เราสามารถหาวิธีที่จะหยุดการแพร่กระจายได้อย่างตรงจุดการต่อสู้กับโรคมะเร็งนั้นยืดเยื้อและนักวิทยาศาสตร์ทำงานกันอย่างหนักเพื่อพัฒนาวิธีใหม่ๆในการรักษามะเร็งวิธีที่น่าสนใจเมื่อเร็วๆนี้คือภูมิคุ้มกันบำบัดวิธีที่อาศัยประโยชน์จากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในหลายแนวทางเช่นการทำให้เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันรู้จักกับเซลล์มะเร็งโดยใช้วัคซีน การเพิ่มจานวนและประสิทธิภาพของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดสารอินเตอร์ลิคินที่สังเคราะห์ขึ้นมาซึ่งเป็นสารเคมีที่ถูกปล่อยออกมาตามธรรมชาติโดยเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน2ตัวอย่างนี้เป็นเพียงแค่ส่วนน้อยของงานวิจัยทั้งหมดด้วยงานวิจัยที่อาศัยการร่วมมือกันของรัฐบาลบริษัทเอกชนและนักวิทยาศาสตร์อาจจะค้นพบวิธีหยุดยั้งการแพร่กระจายของมะเร็งได้อย่างถาวรคุณเคยรู้สึกว่ายังไม่รู้จักร่างกายของตัวเองมากพอหรือไม่สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทุกสิ่ง นับตั้งแต่ศีสาล้านไปจนถึงการเติบโตของกล้ามเนื้อและทำไมเราจะมีเส้นผมเป็นหย่อมๆเช่นนี้คอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ